สำหรับคลิปวันนี้นะคะท็อปิกของเราก็คือการนอนไม่หลับนั่นเองนะนึกว่าการนอนไม่หลับอะคนสมัยเนี้ยเป็นกันเยอะมากโดนความเครียดความกดดันสภาพเศรษฐกิจการเมืองอะไรทั้งหลายนั่นแหละมันทำให้เราเครียดมันบีบเราจนมันเอฟเฟกต์กับชีวิตของเรานะคะสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆเลยก็คือการนอนไม่หลับนี่แหละคือเครียดคิดเยอะคิดทั้งคืนคิดวนไปวนมาอยู่นั่นก็เลยทำให้เรานอนไม่หลับพอเรานอนไม่หลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราต่อจิตใจของเราในชีวิตประจำวันเราจะเรียนไม่รู้เรื่องทำงานไม่รู้เรื่องแล้วที่สำคัญคือหน้าโทรมมากเป็นผีดิบคือที่บอกมาทั้งหมดนี้คือเจอมากับตัวหมดแล้วนะคะคือจากประสบการณ์หนูเป็นคนที่นอนไม่หลับมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยปีนึงอ่ะมันจะต้องมีสักเดือน2เดือนแหละที่หนูนอนไม่หลับแบบติดต่อกันยาวๆนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะแล้วคือช่วงไหนที่นอนไม่หลับอ่ะผิวจะโทรมหน้าจะโทรมมากๆจะเรียนไม่รู้เรื่องจะทำอะไรไม่ค่อยได้หนูว่าหนูเป็นคนภูมิอ่อนคือถ้าเกิดว่าวันไหนที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอวันนั้นอ่ะจะเบลอมากสมองจะเบลอจะทำอะไรไม่ได้เลยคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็จะไม่มีแรงเลยแล้วหน้าจะโทรมมากๆถ้านอนแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วก็เลยพยายามสรรหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราแบบหลับสบายหลับดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือการทำบรรยากาศห้องนอนให้มันดูสบายดูอบอุ่นดูสงบที่สุดนะหนูเชื่อว่าใครหลายๆคนน่ะจะต้องเป็นเหมือนหนูก็คือถ้าในชีวิตประจำวันปกติเลยอะห้องนอนจะรกมากก็คือมีของเยอะอะไรเงี้ยเกะกะไปหมดมันจะรกหูรกตานะคะถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายใจเราเครียดเรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยหนูแนะนำให้เก็บห้องนะคะทำห้องให้มันดูสบายตาดูสะอาดที่สุดเราจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็พวกการเลือกใช้ไฟอะไรเงี้ยก็เลือกใช้ไฟที่มันเป็นวอร์มไลท์ให้มันดูอบอุ่นนะคะในห้องบรรยากาศเราจะได้แบบว่าดูแบบสงบอะไรเงี้ยเหมาะกับการพักผ่อนพวกผ้าปูที่นอนผ้าห่มก็ต้องสะอาดนะคะอย่างผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าคอตตอนเขาจะให้ความรู้สึกที่สบายผิวมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรานอนสบายมากนะคะแล้วก็พวกกลิ่นอะไรต่างๆก็สำคัญนะคะในห้องนอนอย่างของหนุยเองอ่ะหนุยก็มีการแบบใช้เทียนหอมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเทียนอโรมาที่ใช้ประจำแล้วก็จุดตอนก่อนนอนเกือบทุกคืนเลยนะเป็นคนติดเทียนหอมมากเวลาที่จุดเทียนหอมคือเราจะรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะอีกอย่างนึงคืออุณหภูมิในห้องนะคะอุณหภูมิในห้องอ่ะสำคัญมากๆถ้าเราอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปอ่ะเราจะนอนไม่หลับนะทุกคนคือเวลาที่เรานอนนะคะอุณหภูมิในร่างกายของคนเราอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากนอนสบายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับอุณหภูมิในห้องของเราให้มันเย็นลงนะคะตามอุณหภูมิในร่างกายเราจะได้นอนสบายมากขึ้นแล้วก็หลับง่ายมากขึ้นนะต่อไปเรื่องการอาบน้ำก่อนนอนนะคะคือเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเลยแนะนำว่าให้อาบน้ำอุ่นก่อนนอนเพราะว่ามันจะทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นอย่างถ้าบ้านใครมีอ่างอาบน้ำนะคะเลยแนะนำให้แช่อ่างอาบน้ำแช่น้ำอุ่นก่อนนอนไปเลยนะคะเผลอๆคือจะง่วงตั้งแต่ตอนแช่นั่นแหละมันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายมากๆอ่ะแล้วถ้าให้ดีนะเอาเทียนหอมอโรมานะคะเป็นจุดในห้องน้ำแล้วก็เปิดเพลงเบาๆคลอๆนะคะคือรับรองว่ามันจะรู้สึกดีมากจริงๆแล้วเราจะผ่อนคลายมากๆหรือถ้าบ้านใครไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะก็แค่อาบน้ำอุ่นเนาะเพราะว่าการอาบน้ำเย็นมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นตัวในบางคนน่ะเวลาอาบน้ำเย็นก่อนนอนอ่ะออกไปทำงานกลับมาบ้านง่วงๆพออาบน้ำปุ๊บตื่นขึ้นมาทันทีมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากแนะนำให้อาบน้ำอุ่นนะมันจะทำให้เรานอนหลับง่ายมากขึ้นเมื่อสมัยมหาลัยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่หนูรู้สึกว่าหนูนอนไม่ค่อยหลับนะคะจะเป็นช่วงแรกๆเลยที่หัดนอนไม่หลับใหม่ๆเรียกว่าหัดนอนไม่หลับก็ช่วงนั้นหนูนอนไม่หลับมาประมาณเป็นเดือนๆแล้วอะทำยังไงก็ไม่หลับคือที่บอกว่าไม่หลับคือรู้สึกว่าตัวเองไม่หลับเลยนะคือเป็นเดือนอะแล้วคือแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วว่าร่างกายเราไม่โอเคเลยเราก็เลยไปโพสในเฟซบุ๊กถามเพื่อนๆว่าแบบมีใครมีวิธีที่ทำให้นอนหลับได้บ้างไหมเพราะว่านอนไม่หลับมาเป็นเดือนแล้วปรากฏว่าก็มีเพื่อนมาแนะนำว่าให้ลองดื่มนมอุ่นๆผสมน้ำผึ้งก่อนนอนดูสิแล้วจะทำให้หลับง่ายมากขึ้นเป็นวิธีที่มีหมอแนะนำเพื่อนมาอีกทีนึงก็เลยได้ลองปรากฏว่าคืนนั้นน่ะดื่มนมอุ่นผสมน้ำผึ้งดื่มหมดแก้วปุ๊บง่วงทันทีแล้วคืนนั้นเป็นคืนแรกที่นุ้ยนอนหลับหลังจากที่ไม่ได้นอนหลับมาเป็นเดือนนะคะอันนี้คือเรื่องจริงคือสาบานได้หลังจากนั้นมานุ้ยเชื่อเลยว่าการที่เราดื่มอะไรไปหรือทานอะไรไปก่อนนอนเนี่ยมันส่งผลกับการนอนของเราจริงๆมันส่งผลกับร่างกายของเราจริงๆนะคะจากนั้นมานะคะก็เลยไปสรรหาพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรานอนหลับง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปเจอว่าเขาแนะนำให้ดื่มชาคาโมไมล์ก่อนนอนมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอ่ะเพราะว่าสารที่อยู่ในคาโมไมล์อ่ะเขาช่วยทำให้เราคลายเครียดช่วยทำให้เราสงบมากขึ้นก็เลยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดนอนหลับง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือสลับกับพวกนมผสมน้ำผึ้งจากนั้นมาเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนนุ้ยไปเจออาหารเสริมตัวนึงมันเลิศมากเรียกได้ว่าเป็นอาหารเสริมในอุดมคติเลยก็ว่าได้นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้เขาเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวที่ช่วยทำให้นอนหลับง่ายขึ้นนี่เป็นตัวนี้นะคะคือนุ้ยอยากจะ
วางไว้ข้างเตียงก่อนนอนแบบนี้เลยทุกคนพอเวลาจะนอนปุ๊บก็คือหยิบทานก่อนนอนแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นก่อนนอนแป๊บเดียวง่วงแล้วก็หลับเลยก็คือเป็นตัวนี้นะทุกคนเป็นคอลลี่ทุกคนจะรู้จักคอลลี่ในน้ำที่เป็นแบรนด์คอลลาเจนใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เขาคือตัวใหม่ของเขาที่ออกมาแล้วมันว้าวมากจริงเขาเป็นคอลลี่บีคาร์โมไมล์คือเป็นคอลลาเจนที่ผสมกับคาร์โมไมล์ด้วยตัวนี้เขาเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์จากปลานะคะซึ่งขนาดของเขาที่ใส่มาคือ350มิลลิกรัมก็คือเป็นปริมาณของคอลลาเจนที่เขาใส่ในอาหารเสริมบำรุงผิวตามปกติเลยตัวนี้นุ้ยก็เลยเรียกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอลลาเจนนั่นแหละที่มันช่วยทำให้เราหลับสบายมากขึ้นนั่นเองเพราะว่านอกจากจะมีคอลลาเจนแล้วเนี่ยเขาก็มีตัวฟิชออยล์เขาช่วยในการบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองสายตาอะไรของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้เวลาเราตื่นอ่ะเรารู้สึกสดชื่นรู้สึกเฟชรู้สึกว่าเราไม่งัวงเงียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวคาโมไมล์ที่เขาใส่ไปอ่ะเขามีส่วนช่วยในเรื่องของการคลายความกังวลทำให้เราสงบมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราหลับสบายแล้วก็หลับลึกคือตอนที่นุ้ยทานตัวนี้ใหม่ๆอ่ะปกติแล้วอ่ะนุ้ยจะเป็นคนหลับช้ากว่าแฟนมากๆแล้วก็หลับไม่สนิทนะจะตื่นงองคืนมาเข้าห้องน้ำตลอดแต่ตอนทานใหม่ๆอ่ะแฟนทักเลยว่าตัวเนี้ยเขาผสมยานอนหลับมาให้หรือเปล่าทำไมเธอหลับสนิทจังแล้วหลับเร็วมากแล้วกลายเป็นหลับก่อนแฟนอีกอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยเขาไม่ได้ผสมพวกยานอนหลับอะไรเลยนะคะเขาเป็นสมุนไพรล้วนๆแล้วคือตัวคาโมไมล์อ่ะเขาเป็นสมุนไพรจริงๆที่มันช่วยทำให้เราแบบคลายเครียดทำให้เราหลับง่ายหลับลึกอะไรแบบนี้นะคะตัวเนี้ยก็เลยเป็นตัวที่สามารถทานได้นานต่อเนื่องไม่ดื้อยานะเพราะว่าเขาไม่ใช่ยานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกวิตามินต่างๆวิตามิน B1 B3 B6 ก็ช่วยในเรื่องของผิวด้วยช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองด้วยคือครอบคลุมเลยนะในเรื่องของผิวอ่ะนุ้ยว่าเห็นผลเหมือนกันเพราะว่าคอลลาเจนไตเปปไทด์อ่ะมันคือคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมากเขาสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้ทานแล้วขาวนะทุกคนแต่มันเป็นการที่ทานไปแล้วเรารู้สึกว่าผิวหน้าของเรามันไม่โซมมันดูสดใสขึ้นมันดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ตัวคอลลาเจนเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องผิวให้เราไม่โซมหน้าไม่โซมแล้วเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของผมกับเล็บด้วยนะคะใครที่แบบว่าผมแห้งๆเล็บเปาะๆบางๆอะไรเงี้ยคือคอลลาเจนเขาก็ช่วยตรงนี้ด้วยซองแรกที่นุ้ยทานไปนะคะนุ้ยยังทานได้ไม่ถึงเดือนแต่จะบอกว่ามันเห็นผลแบบเร็วมากๆจริงๆมันเห็นผลตั้งแต่วันแรกที่ทานเลยอะวันแรกที่ทานนะคะนุ้ยทาน2เม็ดตื่นเช้ามาแฟนทักเลยว่าอาหารเสริมตัวนี้เขาผสมยานอนหลับหรือเปล่าเธอทำไมถึงนอนหลับเร็วหลับง่ายอะไรขนาดนั้นแล้วคือเวลาตื่นมาเราจะไม่งัวงเงียเลยนะเราจะรู้สึกว่าสมองเราไบรท์เรารู้สึกแบบสดชื่นสดใสมากจริงๆคือเรื่องของการนอนหลับดีนุ้ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แต่ว่าในเรื่องของผิวนะคะจะบอกว่ามันเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าการบำรุงผิวการทานคอลลาเจนอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะคือมันยังไม่เห็นผลว่าแบบเฮ้ยริ้วรอยมันลดลงหน้ามันมีความแบบตึงมากขึ้นก็มันต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าการที่แบบตื่นมาแล้วรู้สึกว่าหน้าตามันสดใสอะไรเงี้ยอันนี้คือเห็นผลแน่นอนตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ลองนะสำหรับซองนี้นะคะซองนึงเนี่ยเขามี30แคปซูลโดยซื้อมา390บาทนะเฉลี่ยตกวันละ13บาทถ้าใครที่ทานวันละ1เม็ดก็จะทานได้1เดือนพอดีนะคะแต่ว่าแบบหนูอ่ะไม่ทานแบบบางวันเม็ดนึงบางวัน2เม็ดก็เลยจะทานได้ไม่ถึงเดือนนะคะคือเป็นราคาที่แบบกำลังดีนะจับต้องได้ไม่ได้แพงเลยนะคะก็อย่างคอลลี่เนี่ยก็หาซื้อได้แบบตามตัวแทนจำหน่ายของคอลลี่นะซึ่งคอลลี่เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วตัวแทนจำหน่ายเขาก็เยอะนะคะมันก็เลยทำให้แบบหาซื้อค่อนข้างง่ายมากยังไงก็ลองไปดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวหนูใส่พวก IG หรือ Facebook ของคอลลี่ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์วิธีการที่หนูทำมาทั้งหมดนะเวลาที่นอนไม่ค่อยหลับหรือนอนหลับยากนะคะก็จะทำวิธีนี้หมดเลยแล้วก็เอาอาหารเสริมที่ทานอยู่ตอนนี้มารีวิวให้ดูด้วยนะคะเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวที่ช่วยทำให้เราหลับสบายมากขึ้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย